ับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะตอนนี้คุณผู้ชมในผมกับรายการสมาร์ทโฟนี่ Channel อยู่ผมกับเกม Need for Speed Payback นะครับผมแล้วก็กลับมากันต่อนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวเล่นจบไปแล้วไม่ใช่หรอกลับมาเล่นทำไมอีกล่ะมันมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าครับผมไม่ได้มีอะไรอัปเดตทั้งนั้นผมก็แค่จะมาลองแต่งรถกันดูนะครับมา จะเอาคลิปนี้มาทำเป็นคลิปแต่งรถแล้วกันนะครับผมสำหรับโปรเจกต์ Need for Speed ไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะครับตอนนี้ช่วงนี้ยังตันอยู่ในหัวยังคิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับส่วน GTA ก็ต้องรอคนให้มันพร้อมนะครับถึงจะมีอะไรเล่นฮาๆกันนะครับโอเคสำหรับ Need for Speed ครั้งนี้ผมจะมาแต่งรถนี่กันนะครับผม Ford Raptor นะครับผม Ford F150 Raptor นะครับตัวนี้นะครับผมจะมาแต่งแบบสไตล์ไทยๆดูนะครับผมจะลองดูว่าเอ๊วัยรุ่นไทยหรือว่าพวกกระบะซิ่งไทยที่เขาแต่งกันเนี่ยมันแต่งกันยังไงนะครับผมก็อยากรู้นะครับก็อ่ะถ้าผมลองมาเมคในเกมดูมันจะเป็นยังไงก็มาลองดูกันแล้วกันนะครับผมโอเคเริ่มกันได้กับการแต่งฝากระโปรงก่อนเนาะฝากระโปรงไม่รู้นะว่าไทยเขาจะแต่งกันยังไงนะแต่ว่าคิดว่าถ้าเอาแบบธรรมดาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมว่าถ้าสีไทยที่ผมเห็นเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนลายก่อนนะสีไทยที่ผมเห็นบ่อยๆน่าจะเป็นสีขาวนะรถกระบะสีขาวสีน้ำเงินสีดำเห็นกันบ่อยมากเลยสีขาวแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วก็เอาลายออกนะอยากเอาลายออกอ่ะนะครับโอ้ยอันนี้เป็นลายของตัวพรีออเดอร์นะครับเดี๋ยวเอาลายออกกันนะครับลายของพรีออเดอร์ก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับก็เราก็เอาของเขาออกนะครับโอเคออกเรียบร้อยนะครับผมอ่ะเอาออกหมดแล้วนะครับมาแล้วก็กดเซฟอันใหม่ได้เลยนะครับไปที่เซฟอันนี้โอเคเซฟใหม่แล้วก็มาเริ่มแต่งกันเลยดีกว่านะครับกับรถไทยรถกระบะไทยรถกระบะซิ่งไทยอะไรก็ว่าไปนะครับก่อนอื่นเลยนี่ต้องโหลดเตี้ยนะครับแน่นอนแคมเบอร์นี่ไม่รู้นะกระบะเขาแคมเบอร์กันหรือเปล่านะครับแต่ว่าอ่ะโหลดเตี้ยโอ้โหโคตรเตี้ยอะไรวะโอ้กระบะยอดไปเลยแล้วก็ด้านข้างเหรอที่ปีนนี่เอที่เหยียบข้างๆนี่เอาเป็นนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ตรงด้านหน้าบัมเปอร์หน้ามียี่ห้ออะไรผมว่ามันก็ดูดีแล้วแหละนะครับไฟเราก็เดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันนะครับมาพูดถึงล้อนี่ก่อนแล้วกันนะครับผมมาถ้าเกิดล้อเราได้นี่สิ่งอื่นเราก็น่าจะได้นะครับมาดูกันนะครับล้อที่ไทยผมเห็นใช้กันบ่อยๆก็น่าจะเป็นอันนี้นะฮะกระบะซิ่งไทยนะครับมันจะมีอันนึงนะครับเนี่ยครับพวกตระกูลอย่างเงี้ยนะครับพวกออสมิสประมาณเนี้ยที่ผมเห็นกันบ่อยๆนะผมไม่รู้ว่าเขาแต่งกันยังไงแต่ว่าเห็นกันบ่อยๆเลยก็จะเป็นแบบแนวทรงๆเงี้ยแหละครับลองดูอันนี้ไหมเอ้ยมันมีอีกอันหนึ่งผมจำได้ว่ามันก็คล้ายๆไงแล้วมันก็เฮ้ยนี่ไงเนี่ยยอดฮิตเลยเนี่ยเวิร์กเนี่ย W เวิร์กเนี่ยโคตรฮิตอันเนี้ยฮิตมากเปลี่ยนไซส์ไม่ได้หรอเอ๊ะทำไมเปลี่ยนไซส์ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมันมีอีกอันปะอันนี้ก็เห็นบ่อยเหมือนกันนะอันนี้ล่ะออสมิสจะคล้ายๆ W เวิร์กเมื่อกี้เหมือนเขาเปลี่ยนไซส์ไม่ได้นะครับผมรู้สึกเศร้าเลยทำไมเปลี่ยนไซส์ไม่ได้เอ่ยกำวายเชงไซส์ไม่ได้จริงๆออฟโรดมันต้องเปลี่ยนไซส์ได้นะครับแต่ทำไมมันเปลี่ยนไม่ได้คันนี้มันล็อกไว้เหรอกับมันต้องเปลี่ยนนะอะไรเงี้ยโอ้คิดว่าน่าจะล็อกนะครับผมว่าลองงั้นลองเอาเป็นแบบเฮ้ยโหโคตรใหญ่เอ้าเปลี่ยนได้เฉยมึนนะครับกับบางลายแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับเราเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทองไหม้นะรู้สึกน้ำตาลทองไหม้ก็จะประมาณไหนในเดี๋ยวคันเซอร์สีก่อนเอาใหม่เรียกใหม่ก่อนนะฮะสีล้อเขาจะประมาณยังไงวะส้มๆเนี้ยไม่ใช่เข้มๆข้างล่างหน่อยปะมันน่าจะประมาณแถวเนี้ยโอเคประมาณไหนวะแล้วถ้าเปลี่ยนเลือกอย่างนี้แหละเลือกเฉดเอาได้ประมาณนี้แหละนะครับโอเคแล้วก็เลือกสีนะเรียบร้อยนะครับโอ้โหกระบะซิ่งเ
ลี่ยนสีล้อเอ้ยนี่ไม่ใช่นี่มันตัวคลิปเปอร์ไออยู่ไหนวะตัวล้อนี่ไงที่เราใช้เมื่อกี้อะไร W work นะครับตัวไหนวะเอ้ย W work หรือ Osmith นะหาก่อนหาก่อนออสต้องกลับไปดูนะครับว่าผมใช้อะไรภาคนี้มันก็ข้อเสียตรงนี้แหละครับว่าเราต้องคือมันเปิดกว้างจนแบบว่าเราสามารถจะแต่งล้อหลังล้อหน้าไม่เหมือนกันก็ได้แต่ว่าอยู่ตรงที่ว่าเราต้องจำนะออสมิธนะของออสมิธออสมิธหน้าตาอย่างนี้นะห้าการมาห้าการแคบๆหน่อยเล็กอยู่ไหนวะหาออสมิธไม่ใช่อันนี้นะโอเคอันนี้แหละมันผมจะเคยซื้อไปแล้วนะครับสีนี้โอเคแล้วก็โอ้โหสุดยอดไปเลยมาส่งมาว่ะส่งมากระบะไทยนะครับโคตรใช่คล้ายอยู่ความคล้ายคลึงนะครับแล้วก็ใบทะเบียนนะครับผมเปลี่ยนแป๊บนึงนะครับปั๊บโอเคแล้วก็ท้ายรถใช่ป่ะเราท้ายรถก็เป็นท้ายธรรมดานะแต่ว่าถ้าแบบท้ายโอ้ยยิ่งมันดูเหมือนพวกกันกระสุนนะครับไม่น่ามีใครแต่งในไทยเงี้ยนะอันนี้ไหมผมว่าอันนี้ก็ได้นะเราลองแบบแต่งไทยสไตล์ผมเองดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงอัพเกรดเครื่องเสียงด้วยนี่อัพไปแล้วนะเครื่องเสียงหลังคาเอ้ยเอ้ามีงี้ด้วยเหรอเพิ่งรู้นะที่จริงยังจำผมเพิ่งมาแต่งแรปเตอร์แบบจริงๆครั้งนี้เลยนะใส่ไหมหรือไม่ใส่จะดีกว่าแบบไม่ใส่นะไม่รู้ว่าไทยเขาแต่งกันยังไงนะครับส่วนข้างเหรอข้างๆนี่โป่งไม่ค่อยเห็นใครตีนะก็แบบเดิมๆนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองตีเลยแล้วกันนะครับเอาใช้เป็นโป่งอันนี้แล้วกันนะครับผมโอเคก็อันนี้อ่ะน่ะเปลี่ยนฝากระโปรงรถนะครับฝากระโปรงเป็นแบบอะไรแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ด้านหน้าบัมเปอร์หน้าเปลี่ยนไหมบัมเปอร์หน้าก็จะมีแค่4อันเองอะนะครับไม่รู้จะใช้อันไหนดีอันเดิมก็ดูแบบก็อันเดิมก็ปกติดีนะครับอันนี้ดีอะมันจะดูซิ่งไปไหมลองดูนะครับโอเคแล้วก็เปลี่ยนชนิดยางรถนะครับเอ้ยเปลี่ยนได้ขนาดนี้เหรอลองดูของแบบธรรมดาเราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเปลี่ยนชนิดยางอย่างนี้ไม่ได้มันได้แค่แบบใส่ขอบข้างๆเฉยแบบยี่ห้อแต่นี้รู้สึกจะเปลี่ยนแบบชนิดยางได้เลยนะครับเจ๋งดีปรับเปลี่ยนดิสเบรกด้วยดิสเบรกเอาเป็นของสปีดฮันอันนี้แล้วกันนะครับส่วนตัวคลิปเปอร์เราใช้เป็นอะไรดีอ่ะแบมโบ้นะแบมโบ้ส่วนใหญ่นี่แบมโบ้นี่ใช้กันเยอะมากนะครับผมคลิปเปอร์แบมโบ้อันนี้นะครับฮะแล้วก็ดิสเบรกนะครับนี่โอ้โหไทยจ๋ามาเลยจ้านะครับเจ๋งโอเคแล้วก็อะไรต่อดีอ่ะเอ้ากระจกเปลี่ยนไม่ได้เหรอเศร้าเลยนะครับไอ้เปลี่ยนสีไฟไหมเราก็ต้องแต่งกับไทยสุดๆไปเลยนะครับไทยสุดนี่เขาใส่สีอะไรกันวะไฟสีนี้บ้างสีเหลืองๆใส่ดูแล้วกันนะโอเคแล้วก็ด้านหลังมีอะไรเปลี่ยนไหมไม่มีเนาะโอเคมาผมว่าประมาณนี้แหละก็น่าจะได้แล้วครับผมโอเคไปลองขับเล่นกันดูเลยครับมันดูเป็นอะไรที่แปลกดีนะครับที่ว่าปกติผมไม่ได้แบบแนวงี้นะผมก็แบบไม่ค่อยได้แต่งอะไรอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะพอมาลองแต่งมันก็แปลกดีนะองกระบะซิ่งไทยครับบึ้นๆโอ้โหยอดไหนลองดูความเข้าผมจะลองถ่ายรูปดูนะสักที่นึงนะครับแล้วใครมีถ่ายรูปสักที่ถ่ายคู่กับเครื่องบินไปแล้วกันนะครับโอเคเทียบโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้ว
ก็ปรับฟิลเตอร์นิดนึงนะครับผมที่ผมใช้บ่อยๆจะเป็นอันนี้กับ distance ปรับเป็น0นะครับผมเดี๋ยวก็ฟิลปรับประมาณให้มันได้หน้าชัดหลังเบอร์ที่แน่นอนนะครับโอเคแล้วก็เลนเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนตรงเรื่องของภาพนี่ก็เพิ่มความสว่างเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มความมืดของขอบข้างๆนิดนึงนะครับเราก็จะได้ภาพที่ออกมาค่อนข้างจะดูดีนะครับเหมือน 4G เลย พูดเป็นงั้นแหละมันก็ไม่เหมือนอะไรขนาดนั้นหรอกครับที่เหลือเราก็หามุมสวยๆนะครับถ่ายฮะนี่เอาไปมุมนี้ด้วยกันนะครับถ่ายไปแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปเกม Need for Speed Payback ก็คงต้องขอจบไปก่อนนะครับเกี่ยวกับการแต่งรถนะครับอาจจะมีคลิปหน้าละกันนะอยากได้รถอะไรก็รีเควสกันเข้ามาละกันนะครับผมเองก็ไม่รู้อ่ะก็อยากแค่ลองทำดูเฉยๆว่าถ้าเกิดเอา Ford Raptor มาทำเป็นสไตล์ไทยแล้วจะเป็นยังไงก็กระบะซิ่งไทยก็คงน่าจะได้ประมาณนี้แหละครับผมเกมมันก็ไม่มีอะไรแต่งมากหรอกจริงๆผมว่าจะแต่งแบบลายให้ด้วยนะแบบลายทางลายไทยอะไรแต่ว่ามันแบบมันก็คงจะต้องกินเวลาหน่อยนะครับผมก็เอาเป็นว่าเดิมๆอย่างนี้ก่อนละกันนะครับโอเคครับผมเอาไว้เจอกับผมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมเย้